สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ทันหายไปนานทันได้กลับมาแล้วคราวนี้ทันได้มาทํานายดวงรายเดือนด้วยไพ่อี้จิงค่ะเป็นศาสตร์ไพ่จีนโบราณที่มีสเสน่ห์ลึกรับน่าค้นหาทันเด็กพิเศษถอดรหัสก็ขอหยิบยกไพ่จีนชื่อว่าอี้จิงมาถอดรหัสดวงชะตาเป็นรายเดือนกันนะคะ และมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานในเดือนตุลาคมนี้มักมีปัญหาต่างๆมาให้ทดสอบอยู่บ่อยๆจนบางครั้งเกิดการเบื่อหน่ายเสงอาจทำให้อัดอั้นอยู่ข้างในระวางอารมณ์อาจปะทุกขึ้นมาได้ระงับ อารมณ์ตัวเองไม่อยู่อาจเกิดปากเสียงได้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอค่ะการเงินในเดือนนี้มีรายรับเข้ามามากคล่องมือแต่ระวังความใจอ่อนใจดีทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้หรืออาจมีข่าวดีทางโชคลาภฟุกต่างๆเข้ามาได้และควรรับฟัง และหาข้อมูลให้เยอะในการลงทุนต่างๆด้วยนะคะความรักในเดือนนี้มีข่าวดีในเรื่องของความรักอาจมีการวิวาหรือมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นส่วนคนโสดก็พบคนถูกใจแบบเจอกันแล้วถูกใจทันทีก็เป็นได้คะ่ะ สุขภาพในเดือนนี้ควรระวังอุปัติเหตุจากการเดินทางต่างๆหรือจากการปีนป่ายในที่สูงอาจเจ็บป่วยบริเวณสมองหรือบริเวณหน้าอกได้ค่ะเสริมมงคลด้วยการช่วยเหลือค่าเดินทางเคลื่อนย้ายศพไายญาติตามโรงพยาบาลหรือมูนิธิต่างๆค่ะ จบแล้วค่ะถ้ามีคำถามหรือติชมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ